ดูโฆษณาสามสวินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่อตอนที่141ไม่ต้องกลัวผ,ผ่านไปได้จริงหน่อนเนี่ยคนนอกโลกสองหอนเมียนเออไม่ต้องไปสนใจพวกมันนะกอดเข้าไว้ให้แน,น่นๆอืมข้าอยากรู้ว่าจุดสูงสุดของบันไดสวรรค์คืออะไรกันแน่ จัก,กรวาลล้อมดวงดาวเป็นดาดสุดท้ายของโลกมายาง่ายนิดเดียวขอแค่ไม่ฆ่าทหารสวรรค์พวกนี้ก็จะสามารถผ่านไปได้ใช่ไหมพวกเรามาถึงด้านบนแล้วหยุนเหมียนจะดูสินั่นมันยาวิญญาณหยุนชาหนิบนจุดสูงสุดของันได้สวรรค์คือยาวิญญาณหยุนชาน มันผิดปกติพวกเราต้องการยาวิญญาณและยากวิญญาณก็ปรากฏขึ้นที่จุดสูงสุดของบันไดสวรรค์นี่มันจะบังเอิญและง่ายเกินไปถ้าบอกว่าบันไดนี้ยากก็ถือว่าค่อนข้างยากแต่ยังไม่ยากเท่ากับปีนขึ้นสวรรค์ข้าคิดว่าน่าจะมีใครสักคนบนโลกนี้สามารถมาที่นี่ได้แบบเราแต่เหมียนเออ ก่อนหน้านี้จะบอกว่ามีผู้คนนับไม่ถ้วนบุกเข้ามาที่บันไดสวรรค์แต่ไม่มีใครได้กลับออกไปมันเป็นเพราะอะไรฟงเซียวเจะจเจ้าหมายความว่าสองคอนแย่แล้วหานสวรรค์พวกนั้นมาถึงอีกแล้วข้าจะไปขวางมันฟงเซียวผู้บุกลุกบนไดสวรรค์สองค <c oughs> อน ไม่ได้นะฟั่งเซียวไม่สามารถฆ่าฐานสวรรค์ได้แบบนี้เขาจะต้องถูกทำร้ายจากทุกด้านเข้าไปไม่ได้แล้วข้าต้องเก็บย่าวิญญาณเพื่อช่วยฟั่งเซียวเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่เมียเออก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่ามีผู้คนนับไม่ถ้วนเข้าไปที่บันไดสวรรค์แต่กลับไม่มีใครได้กลับออกมาเป็นเพราะอะไรดวงดาวเป็นภาพดวงตา และทุกอย่างก็จะหายไปผู้คนนับไม่ถ้วนที่บุกมาที่บันไดสวรรค์ไม่มีใครได้กลับออกไปก็เป็นเพราะจุดสูงสุดของบันไดสวรรค์ถูกวางไว้ตั้งแต่ต้นจนจบล้วนเป็นความปรารถนาภายในจิตใจของพวกเราเองสิ่งที่ข้ากับเฟิงเซียวอยากได้ที่สุดคือย่าวญิาณหยุนชานันั้นย่าวญญาณหยุนชานจึงได้ปรากฏขึ้น บนบันไดสวรรค์นี่คือกับดักทั้งหมดนี้เป็นของปอบทางช้างเผือกและการข้ามผ่านกระดาหมากร้อมสังหารปรันไดสวรรค์พวกนี้นำมาซึ่งตันหาโลกมายาไม่มีทางรอดออกไปได้ก้าวแรกที่เหยียบเข้ามาก็คือทางตันแล้วหยุนเหมียนจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปนะคะ